เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1กุมภาพันธ์2566ที่สำนักงานของนายชยุทธพงษ์ธนทรัพย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคอนบุรีเขต1ที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยเนื่องจากได้รับการทาบทามจากพรรคเพื่อไทยให้เตรียมตัวลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอเสริงสางแต่ว่าถูกทางพรรคถอนออกจากตัวแทนว่าที่ผู้สมัครหลังจากที่นายชยุทธพงษ์ธนทรัพย์ได้ข่าวจึงได้ตัดสินใจทำการปลดและรื้อป้ายหน้าสำนักงานที่มีภาพและข้อความเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยที่ติดตั้งเอาไว้ทั้งหมดเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกผิดหวังกับการกระทำของทางพรรคอย่างที่สุดท่ามกลางประชาชนผู้สนับสนุนที่มาร่วมให้กำลังใจกันกว่า200คนก่อนที่จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับทางพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพรรคและมีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือลัมโบอีสานอดีตส.ส.ประจำพื้นที่อำเภอคอนบุรีเป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้นายชยุทธเปิดใจว่าเนื่องจากตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตัวเองมาโดยตลอดกำลังสงสัยว่าตนเองจะลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่หรือถอนตัวออกไปแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันและเพื่อศักดิ์ศรีของคนอำเภอคอนบุรีจึงต้องประกาศให้ชาวอำเภอคอนบุรีได้รู้ว่าตนเองยังพร้อมที่จะสู้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยไม่มีใครที่จะสามารถมาซื้อตนเองได้เพราะพี่น้องประชาชนก็ยังให้กำลังใจมาโดยตลอดและจะไม่ยอมทิ้งอุดมการณ์ที่จะต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เป็นรากฐานของประเทศซึ่งจะขอเป็นตัวแทนเพื่อเข้าไปต่อสู้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรไฟฟ้าเพื่อการเกษตรปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาราคาถูกลงเพราะตนเองก็เป็นชาวไร่ชาวนาย่อมเข้าใจพี่น้องเกษตรกรหัวอกเดียวกันการที่ตนเองต้องแสดงท่าทีในวันนี้ก็เนื่องจากถูกปลดออกจากพรรคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนเองก็บอกว่าไม่เป็นไรยังให้กำลังใจและเห็นถึงความสำคัญของตนเองให้ไปสังกัดพรรคอื่นก็ได้ตนเองจึงตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อพร้อมลงต่อสู้ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่เกิดมาจนอายุ60ปีไม่เคยมีเหตุการณ์ใดที่เสียใจอย่างที่สุดเหมือนกับเหตุการณ์ที่ถูกเพื่อไทยปลดออกจากพรรคอย่างวันนี้แต่ก็ยังดีใจที่พี่น้องประชาชนยังให้กำลังใจและยืนยันว่าจะยังทำทุกวิธีที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามสโลแกนของตนเองที่ว่าชยุทธหรือดลคนเกษตรสำหรับนายชยุทธพงษ์ธนทรัพย์ลงสนามการเลือกตั้งครั้งแรกด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2548ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคอนบุรีเขต1เมื่อปี2550และได้รับเลือกตั้งถึง4สมัยซ้อนจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็เนื่องจากว่าเขาเห็นว่าเราโดนปลดจากพรรคเพื่อไทยนะครับพี่น้องประชาชนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะครับในเมื่อพรรคเขาไม่เห็นความสำคัญของเรานะครับแต่พี่น้องประชาชนนั้นก็บอกว่าให้ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้นะครับที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงนะวันนี้ก็คือสิ่งที่ที่มาของวันนี้นะครับความรู้สึกเราหลังจากที่โดนเพื่อไทยทอดทิ้งเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ที่ผมเกิดมาอายุตอนนี้ก็60ปีแล้วนะครับผมไม่เคยมีอะไรที่เหตุการณ์ที่เสียใจเท่าเหตุการณ์ที่โดนปลดนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตนะครับแต่ก็ดีที่พี่น้องประชาชนนั้นยังให้กำลังใจบอกว่าสจ.อย่าทิ้งอุดมการณ์ทำเพื่อเกษตรกรรมของเราเกษตรกรของเราจะมีอยู่มีกินเพราะอาศัยคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาหัวใจเกษตรเหมือนบอกว่าชยุทธหรือดลคนเกษตรครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ